ราชวงศ์มังรายพระเมกุฏสุทธิวงศ์พระมหากษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังรายพระองค์ที่16พระเมกุฏสุทธิวงศ์มีพระนามเดิมว่าท้าวแม่กุพระราชประวัติในช่วงต้นแทบไม่ปรากฏเลยทราบแต่เพียงว่าเดิมเป็นเจ้านายจากเมืองนายในหัวเมืองเงี้ยวซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์มังรายไม่ปรากฏพระนามพระราชชนกทราบแต่เพียงว่าพระราชชนกนั้นสืบเชื้อสายมาจากขุนเครือซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระยามังรายที่ไปปกครองเมืองนายอันเป็นดินแดนที่มีชาวไทยใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากแต่ภายหลังขุนเครือทรงพยายามที่จะชิงราชบัลลังก์ของพระยาชัยสงครามพระเชษฐาแต่ไม่สำเร็จและถูกเจ้าน้ำท่วมสังหารในเวลาต่อมาบางแห่งก็ว่ายึดสำเร็จแต่ภายหลังถูกจับได้จึงถูกขังไว้จนถึงแก่กรรมอย่างไรก็ตามแม้ว่าเมืองนายจะมีเจ้านายเป็นเครือญาติกับกษัตริย์ล้านนาทว่าเมืองนายคุกคามเมืองเชียงใหม่ในบางโอกาสบางครั้งก็ตกเป็นประเทศราชของล้านนาในช่วงเวลาที่ล้านนารุ่งเรืองส่วนพระราชชนนีของพระเมกุฏสุทธิวงศ์ก็ไม่ปรากฏพระนามเช่นกันแต่พระราชชนนีนี้ยังมีพระชนชีพอยู่จนกระทั่งพระเมกุฏสุทธิวงศ์เสวยราชครองล้านนาปรากฏพระนามในจารึกวัดพระธาตุสีจอมทองว่าพระอัครราชมาดาพระมหาเทวีเจ้าซึ่งรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุเนศชุตินทรานนท์ได้สันนิษฐานว่าพระราชชนนีของพระองค์คือพระนางวิสุทธเทวีที่ครองเมืองเชียงใหม่ต่อจากพระเมกุฏสุทธิวงศ์หลังถูกพระเจ้าบุเรงนองยึดครองโดยให้เหตุผลว่าเป็นหลักประกันเพื่อไม่ให้เจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่คิดแข็งข้อต่อเมืองพม่าในพระราชพงศาวดารพม่าระบุว่าพระเมกุฏสุทธิวงศ์หรือพระสารเป็นพระราชโอรสของพญาขยันและเป็นพระราชนัดดาสอนยัตหรือพระยายอดเชียงรายซึ่งพญาขยันเสวยราชก่อนพระอนุชาเมืองอีหรือพระเมืองแก้วส่วนเพนสุภาสุขตะกล่าวว่าพระเมกุฏสุทธิวงศ์เป็นพระราชโอรสของพระเมืองแก้วกับพระนางวิสุทธิเทวีและกล่าวว่าพระนางวิสุทธิเทวีเป็นเจ้าหญิงไทยใหญ่จากเมืองนายก่อนหน้านี้อาณาจักรล้านนามีความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรล้านช้างและกลายเป็นรัฐเครือญาติกันผ่านการอภิเษกสมรสระหว่างนางยอดคำพระราชธิดาในพระเมืองเกตเกล้ากับพระยาโพธิสารราชพระเจ้าลานช้างมีพระราชโอรสด้วยกันพระองค์หนึ่งคือเจ้าเชษฐวงศ์ซึ่งต่อมาได้เป็นพระอุปโยวราชเมื่อพระเมืองเกตเกล้าเสด็จสวรรคตล้านนาเกิดกะรียุคมีสงครามยาวนานพระนางจิรประภาเทวีจึงเสวยราชช่วงนั้นได้เกิดกบฏชาวไทยใหญ่และการรุกรานของอาณาจักรอยุธยาทั้งขุนนางแห่งล้านนาเองก็มีอำนาจเหนือกษัตริย์เสียด้วยล้านช้างที่ขณะนั้นกำลังเจริญรุ่งเรืองสูงสุดจึงเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือล้านนาจนฝ่ายอยุธยาพ่ายแพ้ไปพระยาโพธิสารราชในฐานะผู้ปกครองล้านนาจึงมีความชอบยิ่งนักได้นำพระราชโอรสคือเจ้าเชษฐวงศ์ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของพญามังรายทางฝ่ายมารดาขึ้นครองล้านนาพระมหาเทวีจิระประภาสละราชสมบัติให้พระอุปโยวราชครองราชในปีพ.ศ. 2089ส่งพระนามว่าพระเบญเจ้าอุปโยวราชะครั้นพ.ศ. 2090พระยาโพธิสารราชสวรรคตกทันหันพระเป็นเจ้าอุปโยวราชะเสด็จกลับไปครองร้านช้างในปีนั้นส่งพระนามว่าสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราช
และได้นำพระมหาเทวีจิระปภาและพระแก้วมรกตไปล้านช้างด้วยอาณาจักรล้านนาว่างกษัตริย์และเกิดการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างขุนนางกลุ่มต่างๆในช่วงปีพ.ศ.2091ถึง2094ล้านนาได้เข้าสู่กรียุคอีกครั้งสุดท้ายขุนนางล้านนามีมติว่าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชคงไม่เสด็จกลับมาแล้วและเห็นควรให้อัญเชิญพระเมกุฏสุทธิวงศ์เจ้านายเมืองนายผู้มีเชื้อสายแห่งราชวงศ์มังรายมาเสวยราชแทนซึ่งจากจารึกวัดเชียงสาจะพบว่าเนื้อหาเขียนว่าพระองค์อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนล้านช้างเสียด้วยหลังพระเมกุฏสุทธิวงศ์ได้เสวยราชไม่นานนักพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่ขณะนั้นได้เสวยราชครองล้านช้างแล้วไม่พอพระราชหฤทัยที่ขุนนางล้านนาอัญเชิญพระเมกุฏสุทธิวงศ์มาเสวยราชโดยที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชมิทรงเห็นชอบจึงนำไปสู่การยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนในปีพ.ศ.2098พระเมกุฏสุทธิวงศ์ทรงพยายามแก้ไขปัญหาการขาดฐานอำนาจในเมืองเชียงใหม่ด้วยการนำขุนนางจากเมืองนายติดตามมาขุนนางท้องถิ่นล้านนาจึงไม่พอใจที่ถูกลิดรอนบทบาทลงซึ่งในตำนานเมืองเชียงใหม่ระบุว่าการกระทำของพระองค์ผิดจารีตล้านนาเพราะใช้จารีตเงี้ยวส่งผลให้บ้านเมืองเสื่อมทั้งยังทรงรักษาสัมพันธภาพอันดีกับเมืองนายอย่างใกล้ชิดหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสงครามอีกฝ่ายหนึ่งก็จะช่วยรบด้วยการกระทำของพระเมกุฏสุทธิวงศ์เสมือนการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเพราะทรงช่วยเหลือเมืองนายที่ถูกพระเจ้าบุเรงนองทรงล้อมไว้ด้วยเหตุนี้พระเจ้าบุเรงนองจึงดำเนินการปราบปรามล้านนาในเวลาต่อมาในช่วงที่ล้านนาอ่อนแอที่สุดการเมืองภายในของล้านนาเกิดความแตกแยกหัวเมืองล้านนาพยายามปลีกตัวเป็นอิสระและโดดเดี่ยวเมืองเชียงใหม่ไม่มีหัวเมืองใดส่งกำลังพลมาช่วยรบกับพม่าพระเจ้าบุเรงนองทรงใช้ระยะเวลาเพียง3วันในการยึดเมืองเชียงใหม่และเสียเมืองเชียงใหม่แก่พม่าในปีพ.ศ.2101พระเมกุฏสุทธิวงศ์ทรงยอมศิโรราบแต่พระเจ้าบุเรงนองก็ส่งให้เกียรติพระเมกุฏสุทธิวงศ์ครองเชียงใหม่ดังเดิมส่วนในพงศาวดารโยนกก็บันทึกไว้ว่าพระเจ้าบุเรงนองทรงตั้งพิธีราชาภิเษกแก่พระเมกุฏสุทธิวงศ์เช่นเดียวกันหากแต่ยังคงกองกำลังไว้รั้งเมืองเชียงใหม่ด้านการบริหารบ้านเมืองของเชียงใหม่พระเจ้าบุเรงนองยังทรงให้พระเมกุฏมีส่วนร่วมในการปกครองภายใต้พระราชบัญชาของพระองค์และมีพระราชบัญชาให้ขุนนางพม่าที่อยู่รั้งเมืองเชียงใหม่เคารพและน้อมรับพระราชบัญชาของกษัตริย์เชียงใหม่เสียด้วยดังจะเห็นได้ว่าแม้ล้านนาจะตกเป็นประเทศราชของพม่าแล้วแต่พระมหากษัตริย์พม่ายังทรงยกย่องให้เกียรติและยอมรับสถานะของพระเมกุฏในฐานะเจ้าผู้ครองเชียงใหม่อย่างสมบูรณ์ในช่วงที่พระองค์ปกครองเชียงใหม่ภายใต้การปกครองของพม่ากองทัพพันธมิตรล้านนาที่นำโดยเจ้าเมืองแพร่เจ้าเมืองน่านเจ้าเมืองลำปางเจ้าเมืองเชียงรายและเจ้าเมืองเชียงของซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้างเข้าโจมตีกองทัพพม่าในเชียงใหม่หลังจากพระเจ้าบุเรงนองเสด็จกลับหงสาวดีราว 2-3 เดือนด้วยเหตุนี้พระเจ้าบุเรงนองจึงส่งทัพใหญ่มาช่วยเชียงใหม่ในพ.ศ. 2101ประกอบไปด้วยทัพม้า 6,000 ตัวช้าง500เชือกและทหาร 150,000 นายสามารถป้องกันเมืองเชียงใหม่ได้และสามารถลุกขึ้นไปตีเมืองเชียงรายแตกพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชและบรรดาเจ้าเมืองต่างๆที่กำลังล้อมเมืองเชียงใหม่อยู่จึงหนีออกไป
ต่อมาพระเมกุฏสุทธิวงศ์และพระยากมลเจ้าผู้ครองเชียงแสนร่วมกันคิดก่อกบฏต่อกรุงหงสาวดีเพราะไม่ยอมส่งทัพช่วยพม่ารบกับอาณาจักรอยุธยาเมื่อคราวสงครามช้างเผือกในปีพ.ศ.2106โดยมีเจ้าเมืองเชียงรายเจ้าเมืองน่านและเจ้าเมืองลำปางร่วมก่อกบฏด้วยโดยมีพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชสนับสนุนแต่คราวนี้หลังพม่าเสร็จศึกที่อยุธยาก็ยกทัพขึ้นมาปราบล้านนาอีกครั้งบรรดาเจ้านายเมืองต่างๆที่เคยลุกขึ้นมาต่อต้านกลับพากันหลบลี้ไปล้านช้างเสียหมดยกเว้นพระเมกุฏที่ยอมสวามิภักดิ์แต่โดยดีและจัดบรรณาการมาถวายโดยสงอ้างว่าพระยาแสนหลวงเสนาบดีผู้รั้งเมืองเชียงแสนกับพระยาสามล้านเจ้าเมืองลำปางเจ้าเมืองน่านและเจ้าเมืองเชียงรายสมคบกันก่อกบฏทว่าความผิดที่พระเมกุฏฝ่าฝืนการปฏิบัติคำสั่งถือเป็นโทษร้ายแรงเป็นเหตุให้พระเจ้าบุเรงนองถอดพระเมกุฏสุทธิวงศ์ออกจากพระราชบัลลังก์ล้านนาและพาตัวไปหงสาวดีเป็นการลงทันหลังจากนั้นพระเมกุฏสุทธิวงศ์จึงได้รับพระราชทานตำหนักขาวให้ประทับอยู่ภายในราชธานีหงสาวดีหลังจากนั้นพระเจ้าบุเรงนองจึงแต่งตั้งพระนางวิสุทธิเทวีขัตติยนารีผู้มีเชื้อสายราชวงศ์มังรายครองล้านนาสืบต่อไปซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สุเนศสันนิษฐานว่าพระนางวิสุทธิเทวีคือพระราชชนนีของพระเมกุฏโดยให้เหตุผลว่าเป็นหลักประกันเพื่อมิให้เจ้าแผ่นดินล้านนาพระองค์ใหม่คิดแข็งเมืองต่อพม่าเพราะฝ่ายพม่าได้ยกไพร่พลและขุนนางรามันไปอยู่เมืองเชียงใหม่เสียด้วยพระเมกุฏสุทธิวงศ์ประทับอยู่ในพระตำหนักขาวในหงสาวดีจนกระทั่งถึงแก่พิลาไรด้วยพระโรคบิดทางคติพม่าถือว่าเป็นการตายร้ายน่าสังเวชนาจึงกลายเป็นนัดตระกูลสูงหนึ่งจากทั้งหมด37ตนพระสาธิสลักษณ์ของพระองค์ในรูปลักษณ์ของนัดมีลักษณะคือประทับนั่งชันพระชานุขวาพระหัตถ์ขวาถือพระแสงดาบพาดพระอังสะเบื้องขวาและพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระชานุซ้าย